ทำความรู้สึกตัวนะครับต่อเนื่องเอาสติเป็นเครื่องอยู่ก็ได้ทำความรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวเราก็จะรู้ตาหูจมูกลิ้นกายรู้ใจแต่ถ้าเรารู้แค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นไม่ใช่สตินะครับนั่นเป็นสมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบเพ่งหรือจดจ่อถ้ามีสติปุ๊บเราจะรู้กายรู้ใจมีอะไรกระทบมีอะไรเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ปรุงแต่งทางใจแล้วก็จะรู้ทันเราถ้ามีสติปุ๊บมีปฏิกิริยาของใจที่เกิดขึ้นหลังจากกระทบแล้วเราก็รู้ทันแล้วถ้ามีสติมีสัมปชัญญะปุ๊บก็จะรู้ทันจิตขณะที่กระทบนั้นนะถ้าจิตไหลไปเพ่งไว้จิตเดินทางเข้าสู่ทางที่ผิดคือทางสุดโต่งสองทางเราก็จะรู้ทันเพราะฉะนั้นคุณสมบัติสติถ้าเกิดขึ้นปุ๊บสัมปชัญญะก็จะเกิดตามเลยมันถ้าเกิดเรานั่งกรรมฐานเนี่ยเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยไม่รู้อายตนะเลยที่ไม่รู้หนึ่งกดเอาไว้กดจิตเอาไว้เพ่งเอาไว้ในอารมณ์เดียวสองหลับพอหลับปุ๊บเนี่ยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยคนที่หลับเนี่ยไม่ต้องสังเกตอื่นหรอกไม่ต้องไปดูจิตเลยคอตกหลังโกงเพราะถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่เคยปรับตัวเองมันก็จะพยายามไม่เพียรยิ่งอายุมากๆแล้วนะบางคนเลย50 60ครูบาอาจารย์บอกไว้นะมันจะเผลอง่ายโมหะมันจะเกิดง่ายถ้าเราไม่ฝึกไว้นะต่อไปความจำจะเสื่อมง่ายนะมันต้องฝึกให้เคยชินสมองในส่วนหน้ามันจะจำอารมณ์ได้ง่ายงั้นถ้าเราไม่เคยฝึกสติไม่เคยฝึกสติสักพักเผลอลืมสติหายไปหน่อยไหนก็ไม่รู้นั่งอยู่เอ้ยฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงงั้นการบริหารจัดการฝึกสติจะช่วยให้สมองเราช่วยให้ความจำของเราอยู่ทีละช็อตทีละช็อตทีละขณะทีละขณะแก่เท่าขึ้นมาก็แข็งแรงเพราะเราฝึกสติฝึกสมองฝึกจิตมันจะเข้มแข็งต้องฝึกกับมันนะถ้าไม่ฝึกสตินะสมองเสื่อมไม่รู้เรื่องขณะนั่งกรรมฐานอยู่ดีๆสติยังเสื่อมคอตกหลังโก่งได้เลยมันต้องฝึกเอาไว้ไม่มีใครช่วยใครได้นะวันนึงจะนั่งเบลอไม่รู้เรื่องรู้ราวมันการฝึกสติได้ประโยชน์เพราะบริหารจัดการทั้งสมองบริหารจัดการทั้งจิตแล้วก็บริหารจัดการกิเลสด้วยมันจะได้ประโยชน์อย่างอัศจรรย์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเพียรถ้ามีสติก็จะมีสัมปชัญญะเพราะเราฝึกสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นถ้ามีสติปุ๊บมีอะไรกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจปรุงแต่งก็จะรู้ทันพอกระทบปุ๊บสติและสัมปชัญญะก็จะสังเกตจิตนะจะเป็นตัวคลุ้มตัวคลุ้มครองจิตไม่ให้ไหลไปทางสุดตรงไปเพ่งไหมเผลอไหมจะรู้ทันพอเผลอเพ่งไปรู้ทันแล้วกลับมาเผลอไปรู้ฟุ้งไปรู้คิดไปรู้กระทบรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานบ่อยๆเพื่อเราต้องการฝึกให้สติปัฏฐาน4มันเกิดบ่อยๆมันจะหลงให้มันหลงไปล้านครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งถ้ามันหลงไปจิตที่หลงเป็นประโยชน์ให้จิตรู้เกิดขึ้นนะถ้าเราฝึกสตินะถ้าเราไม่ฝึกสติจิตที่หลงไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าเราฝึกสติเอาฐานมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตไม่ได้เอาฐานมาเพื่อขังจิตถ้าอยู่ในบ้านหลังนี้เอามาสบายสบายมันหนทางของการฝึกสติกับฝึกสมาธิแบบเพ่งที่เราเคยทำมามันคนละอย่างกันฝึกสมาธิแบบเพ่งเนี่ยเราจะไม่ให้มันไปไหนเราจะกดแช่ไว้กดไปกดไว้กดไว้บังคับเอาไว้แต่ถ้าฝึกสติปัฏฐาน4เอากรรมฐานมาเอาสติเป็นตัวเดินงานสติเป็นตัวคุมงานไม่ได้เอาสมาธิเดินงานเพราะฉะนั้นเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งรักษาศีลไว้จิตจะชั่วก็ได้จิตจะดีก็ได้จะฟุ้งก็ได้จะล้มก็ได้ปล่อยให้มันเป็นไปถ้าทำสมถะแบบสมาธิมันจะไม่ปล่อยมันจะกดเพราะไม่อยากให้ฟุ้งเพราะจะเอาให้ดีเอาให้ว่างอย่างนั้นได้แค่ความสงบได้แค่อารมณ์ของสมาธิแต่เราจะเดินปัญญาสูงไปกว่านั้นงั้นเราเอาศีลมารักษาไว้คุ้มครองจิตเราก็มีสติเป็นตัวเดินงานถ้ามีสติจิตยังหลงได้ยังไหลได้ยังเพ่งได้กระทบก็ยังได้หมดทุกอย่างเลยแต่ตัวสติและสัมปชัญญะจะเป็นตัวคุ้มครองจิตไม่ให้ไหลไปกับอารมณ์หรือไหลไปแล้วก็นำกลับมาที่ฐานได้ง่ายขึ้นนี่คือการฝึกสติปัฏฐาน4หาฐานขึ้นมาอันหนึ่งหรือกรรมฐานขึ้นมาอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่เพื่อฝึกให้จิตเคยชินในการกลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่จิตไหลไปปั๊บรู้ทันนั่นคือสติพอสติเกิดขึ้นปุ๊บสัมปชัญญะจะเกิดต่อทันทีเลยนะจะรู้ว่าจิตไหลไปข้างนอกไปรู้ข้างนอก
แล้วสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานให้รู้เนื้อรู้ตัวสัมปชัญญะจะให้หยุดจิตอยู่กับกายกับใจมันเป็นตัวปัญญาตัวแรกเลยเพราะมันจะรู้ควรไม่ควรสมควรพูดไม่สมควรพูดสมควรทำแอคชั่นกิริยาไหนก็แล้วแต่สัมปชัญญะจะรู้ทันแล้วนอกนั้นสัมปชัญญะจะไปคอยควบคุมจิตแล้วก็สติให้เกิดต่อเนื่องทุกขณะทุกขณะทุกขณะสัมปชัญญะจะควบคุมนั้นหลงไปท่านเมื่อไหร่ก็แล้วแต่รู้ทันปั๊บกลับมาที่ฐานนี่คือการฝึกอาจจะเผลอไปนานเพราะสติไม่ดีพอรู้ทันปั๊บกลับมาที่ฐานก็ได้สติปัฏฐาน4 1อย่าง1ครั้งตรงที่แต่ละครั้งที่สติปัฏฐาน4เกิดขึ้นเนี่ยทีระสัญญาเขาจะจำอารมณ์ไว้1ครั้งแล้วนะจดแต้มเอาไว้นะทีระสัญญามันมีคุณสมบัติเยี่ยมอย่างหนึ่งคือมันจำได้จำได้จำได้เมื่อมันจำได้ปุ๊บเนี่ยมันเลยเป็นเหตุให้สมาธิเกิดเองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าสมาธิตัวจริงที่เกิดเนี่ยมันเกิดเองอัตโนมัติทำไมสมาธิเราไม่มีสักทีก็เพราะว่าความเพียรมันยังไม่พอไงทำไมยังหลงอยู่ทำไมยังจมกับอารมณ์อยู่ทำไมน้อยใจกลายเป็นผู้น้อยใจทำไมโกรธกลายเป็นผู้โกรธทำไมผิดหวังกลายเป็นผู้ผิดหวังทำไมเห็นกลายเป็นผู้เห็นหิวกลายเป็นผู้หิวเพราะว่าสติยังไม่แก่กล้าบางคนบอกฝึกสติแต่ไปเพ่งที่ตัวกรรมฐานเพราะการปฏิบัติผิดหรือเปล่าถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยมันจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงละเพราะการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและแนวทางนี้ไม่นั่นไม่เนิ่นช้าไม่เนิ่นช้าเพราะฉะนั้นเราฝึกถูกเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราจะมีอาการปวดขาแต่เราไม่เป็นผู้ปวดความปวดจะถูกรู้ถูกดูเราจะเป็นอิสระจากความปวดขณะที่รู้นี่แหละเราจะเห็นความเบื่อแต่จิตจะเป็นผู้ตั้งมั่นเห็นความเบื่อไม่มีผู้เบื่อแต่จะมีอาการเบื่อเกิดขึ้นนี่สติมันจะดีขึ้นมามันจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาเมื่อสติเราดีแล้วต่อไปฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆสติปัฏฐาน4แก่กล้าเข้มแข็งสติกับสัมปชัญญะเลยรักษาจิตไว้ให้อยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่เผลอไม่เพ่งแต่จะรู้สบายๆที่ฐานจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตจะเบาสงบควรวัยเหมาะและการเหมาะกับการงานตามรู้ตามดูได้รวดเร็ว พอเวลาเดินมาเดินมาจิตไหลปุ๊บกำลังไหลไปหาวัตถุมีอะไรกระทบจิตกำลังไหลไปได้ครึ่งทางสติรู้ทันปั๊บสัมปชัญญะดึงจิตกลับมาที่ฐานเองเลยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่รู้ว่าไหลแล้วนะจิตมันถูกดึงกลับมาที่ฐานเองบางครั้งหูได้ยินเสียงจิตกำลังจะวิ่งออกจากฐานพอกระจิตกำลังจะวิ่งสติรู้ทันสัมปชัญญะเห็นจิตวนกลับมาที่ฐานเองโอ้โหมันวิเศษมากเลยมันเกิดเองบางครั้งหูได้ยินเสียงจิตยังไม่ได้ไปไหนนะแค่กำลังจะขยับไปหาแค่กำลังสติและสัมปชัญญะมารู้ทันปุ๊บจิตมันก็เลยอยู่ที่ฐานเลยไม่ไปซะละเพราะกำลังของอินทรีย์ของสติแก่กล้าเลยทำให้สมาธิตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้จิตนั้นเลยไม่ไหลไม่เผลอไม่เพ่งเพราะไหลรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานทำบ่อยๆบ่อยๆจนสติมันตื่นทำให้จิตรู้เนื้อรู้ตัวถ้าจิตรู้เนื้อรู้ตัวตั้งมั่นหลังจะไม่โก่งคอจะไม่ตกจิตฟุ้งจิตหลงจิตไหลจะรู้ทันจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะเห็นรูปแล้วก็เห็นนามแต่ก่อนเป็นเราเดินเรานั่งเราปฏิบัติเพราะจิตยังไหลอยู่แต่พอจิตไม่ไหลไปจับอะไรก็แล้วแต่ความเป็นตัวตนเราไม่มีฉะนั้นจิตไปจับอะไรก็ได้ตัวตนที่นั่นไปจับตาก็เป็นตาเราแล้วก็เห็นเขาไปจับเบื่อก็เป็นเบื่อของเราเบื่ออารมณ์นั้นไปจับโกรธก็เป็นโกรธของเราเมื่อมีเราแล้วยังไงต่อไปเราก็ทำกรรมแสดงความเป็นตัวตนแสดงความเป็นอีโก้ว่ากูเป็นของกูยิ่งใหญ่เมื่อเป็นของกูแล้วเนี่ยใครมาแตะไม่ได้ใครพูดผิดหูก็ไม่ได้ใครทำผิดใจก็ไม่ได้ใครกระทบอะไรก็แล้วแต่มันมีเราไปหมดเลยเรายึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นนะบางทีเรายึดด้วยความคิดนะความคิดนี่เป็นของเราเราก็คิดว่าความคิดของเราถูกทั้งที่คนอื่นไม่เห็นกับเราแต่เราก็โกรธคนอื่นเพราะว่าเรายึดมั่นด้วยทิฏฐิปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นของเราความคิดของเราก็อยากให้คนอื่นฟังเราแล้วคนอื่นไม่เห็นด้วยกับเราเราก็โกรธยึดมั่นถือมั่นได้เป็นตัวเป็นตนคิดว่าเป็นของเราเป็นงานของเราหน้าที่ของเราเป็นบ้านของเราเป็นลูกเราหลานเราเวลาใครมาเหยียบเกินล้ำเส้นเราก็โกรธทันทีเลยหงุดหงิดคนหงุดหงิดก็หงุดหงิดคนโลภคนโกรธคนหลงก็ทำอาการของตัวเองมาไม่เคยเห็นเลยอาการของตัวเองนั้นน่าอายขนาดไหนบางคนยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาเพราะชอบหลงใครพูดอะไรก็ไม่สนใจหลงตลอด
บางคนยึดมั่นถือมั่นได้พอใจในกามใครจะว่าไงไม่สนใจจะเพลิดเพลินจะออกไปเที่ยวเล่นหาสนุกขนานอย่างเดียวเลยวันๆจะเพลิดเพลินอย่างเดียวและความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยทำให้เราแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ได้สนใจไม่ได้ฟังใครเลยใครพูดอะไรไม่สนใจเพราะมันยึดแล้วเนี่ยผิดชอบชั่วดีไม่สนใจละจะเอาอย่างที่ตัวเองต้องการอย่างเดียวมองแต่ตัวเองไม่ได้มองบรรทัดฐานของโลกและคุณงามความดีบางคนไม่อยากพูดก็ไม่พูดทั้งที่สถานการณ์จำเป็นต้องพูดทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเหตุแล้วก็ผลถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราอยู่กับโลกได้อย่างที่โลกเป็นแต่ไม่จมไปกับโลกแล้วก็อยู่กับโลกโดยไม่ผิดศีลด้วยมีสติสมาธิปัญญาคุ้มครองจิตของเราเพราะในการปฏิบัติของเราเนี่ยเราต้องหมั่นมาเช็คจิตนะเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่พัฒนาจิตวิญญาณจิตเนี่ยมันสามารถทำทุกข์ให้เราร่างกายป่วยก็ได้จิตสามารถทำให้ใจมีสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ถ้าจิตวิญญาณเราดีก็จะหลั่งสารที่ดีๆให้กับร่างกายได้แข็งแรงได้มีความสุขที่เราทุกข์ที่เราวนเวียนทุกวันทุกวันเนี่ยที่เราจมกับอารมณ์เนี่ยก็มาจากจิตที่ไม่ได้ฝึกนี่เองจิตไม่มีแรงไม่มีกำลังก็ไหลไปกับกระแสของอารมณ์ไหลไปกับกระแสของโลกจิตของผู้ปฏิบัติธรรมจะทวนกระแสโลกเวลาอะไรเกิดขึ้นปุ๊บมันจะวิ่งไปหาปุ๊บมันทวนกลับมาเห็นใจพอกระทบปุ๊บรู้ทันการกระทบทวนกลับมาเห็นใจที่ปรุงแต่งแต่ก่อนพอกระทบปุ๊บไหลไปหาเขาไปอยู่กับเขาโน่นเดี๋ยวนี้พอมีปัญญาปุ๊บมันรู้ทันอยู่ที่ฐานหันมาเห็นใจคนที่เห็นใจตัวเองบ่อยๆอันนี้เราเจาะมาที่ตัวกิเลสเลยนี่คือวิปัสสนานี่คือศาสนาพุทธที่ยิ่งใหญ่ตอนที่เรามาเกิดเจอพระพุทธเจ้าที่มาทางบารมีที่เรียกว่าปัญญาธิกะท่านไม่ต้องพาเราไปสร้างศรัทธาก่อนไม่ได้พาไปสร้างวิริยะก่อนท่านเจาะมาที่รูปและนามเลยนั้นตรงมาเลยเดินรู้ว่าเดินพอเดินแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อดูเบื่อแยกเบื่อโยนิโสเบื่อเบื่อดับต่อหน้าต่อตาตัณหาอุปทานเป็นเราขาดการจะทำกรรมเพราะความเบื่อไม่มีอิสระเกิดขึ้นนิโรธเกิดหนึ่งขณะแบบตทังคปหานเพราะฉะนั้นรัดสั้นที่สุดแล้วถ้าเราอยู่ที่รูปที่นามตั้งมั่นดูกระทบและเห็นใจกระเทือนตรงที่กระใจเทือนเนี่ยมันเลื้อยมาด้วยเวทนาสัญญาสังขารหรือจะเลื้อยมาด้วยปฏิจจสมุปบาทมีชอบไม่ชอบมีเวทนามีตัณหาตัณหาคือเหตุของทุกข์มีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เมื่อเราชอบไม่ชอบแล้วมันจะเปิดประตูให้ตัณหาเข้ามาแสวงหาเมื่อไหร่ที่เราแสวงหาเรามีตัณหาครอบงำแล้วเราจะไม่เป็นอิสระเลยตัณหาจะพาเราไปแสวงหาแล้วคราวนี้ตัณหาเป็นกิเลสในชาตินี้ในปัจจุบันนี้ซึ่งมันสหชาติมันเกิดพร้อมกับอุปาทานพออยากปุ๊บยึดทันทีพอโกรธปุ๊บแสวงหาอารมณ์โกรธยึดความโกรธโกรธเป็นเราทันทีพูดมาทันทีกายกรรมวจีกรรมมาทันทีเพราะเราจะต้องมีสติไม่งั้นตัณหาอุปทานจะครอบครองจิตใจเราพาไปทำกรรมโดยไม่มีความเป็นอิสระฉะนั้นจิตที่เราปฏิบัติเนี่ยกระทบรหัสมาดูใจกระทบรหัสมาดูใจกระทบหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบมันเลยทำให้เห็นตัวเองเห็นกิเลสตัวเองเห็นความร้ายกาจของตัวเองเห็นความเลวของตัวเองแต่ก่อนเห็นแต่คนอื่นทำไมเขาอย่างนั้นทำไมเขาอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาพูดแล้วใจโกรธใจงุดหงิดหันแล้วเห็นใจตัวเองมันจะเห็นว่าเขาพูดแค่นี้ทำไมเราต้องโกรธเนี่ยเขาทำแค่นี้ทำไมตัวเราใหญ่ขนาดนี้ยิ่งภาวนาเห็นตัวเองใหญ่ขึ้นมาตัวเองใหญ่ขึ้นมามันยิ่งน่าอายนั้นกิเลสถูกรู้ถูกดูถูกรู้ถูกดูแยกแล้วก็โยนิโสเป็นไตรลักษณ์แยกแล้วก็โยนิโสเป็นไตรลักษณ์เมื่อกิเลสดับปุ๊บทำให้ตัณหาดับตัณหาดับการแสวงหาไม่มีอุปทานที่จะยึดเลยไม่มีเราเลยไม่มีเราขาดหนึ่งขณะการจะไปทำกรรมสะสมให้อาสวะไหนใหญ่โตเป็นเราหนาอีกหนาอีกก็ไม่มีมันก็ขาดเป็นหนึ่งขณะอวิชชาที่จะได้อาหารให้อวิชชาที่จะส่งลงเข้าสู่ตัวอนุสัยในภวังคจิตกิเลสอย่างละเอียดเน่าเจ้านาใหญ่ที่นอนเนื่องในภวังคจิตก็ไม่ได้อาหารต่อจิตก็บริสุทธิ์หนึ่งขณะอานิสงส์ตรงนี้มากกว่าสร้างวัดร้อยวัดร้อยวาเลยสร้างวัดร้อยวัดยังไม่เท่ากับวิปัสสนาหนึ่งขณะจิตเพราะจิตนั้นน่ะมันดับไม่พาไปเกิดทำบุญร้อยวัดก็ยังต้องไปเกิดแล้วก็เวียนแก่เวียนตายถ้าทำวิปัสสนามันดับหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตนั้นน่ะไม่พาเราไปเกิดถ้าทำวิปัสสนาเราจะนับชีวิตของเราทุกขณะนะชีวิตของเรามีแค่หนึ่งขณะหนึ่งขณะหายใจเข้าหนึ่งขณะหายใจออกหนึ่งขณะกระทบแล้วก็เทือนหนึ่งขณะชีวิตเรามีแค่นี้
เราจะอยู่ทีละขณะทีละขณะฟันแล้วเดินฟันแล้วเดินฟันแล้วเดินเราไม่ไปอยู่ที่อนาคตเราไม่อยู่ที่อดีตเราจะอยู่กับปัจจุบันด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเนี่ยคือสิ่งที่อลังการที่เราได้เจอสิ่งนี้ถ้าเราปฏิบัติมาถูกกระทบหันมาดูใจพอหันมาดูใจปุ๊บเห็นอยากพูดอยากบ่นอยากฆ่าอยากผิดศีลอยากทำอะไรก็แต่จิตจะเห็นอยากเมื่ออยากถูกรู้ถูกดูอยากจะเป็นไตรลักษณ์เมื่ออยากดับปุ๊บไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นจิตเราก็บริสุทธิ์ทำกรรมก็ไม่มีเราก็เลยมรรควิธีก็เกิดขึ้นกับเราเมื่อเรารู้แบบนี้เราก็ต้องมาฝึกสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าเพื่อให้มรรคสมังคีกันอินทรีย์คือกำลังของจิตจิตมีกำลังใจที่เข้มแข็งอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ที่ทำให้เราสามารถเข้าสู่มรรคผลและนิพพานได้ถ้าพระพุทธองค์ทรงแบ่งกายและใจของเราเนี่ยตัวเราเนี่ยออกเป็นหลายภูมิด้วยกันนะจากร่างกายเนี่ยพอขึ้นวิปัสสนาพอแยกรูปแยกนามแยกออกไปได้6ภูมิแล้วแต่ใครจะถนัดทางไหนภูมิที่1คือแยกในมุมของอายตนะที่2ขันธ์5 3อินทรีย์22 4ธาตุ18 5ในมุมของปฏิจจสมุปบาท6แยกในมุมของอริยสัจ4จะมุมไหนก็ได้แล้วแต่ใครถนัดใครเห็นแบบไหนก็ดูอย่างที่ตัวเองเห็นทั้ง6ภูมิก็คือรูปและกันนามใครจะเห็นเป็นรูปเป็นนามก็ได้เห็นกายส่วนหนึ่งเห็นใจส่วนหนึ่งก็ได้ก็แยกให้ออกนะกายก็ประกอบด้วยอิริยาบถบ้างกายเนี่ยถ้าขึ้นวิปัสสนาก็ประกอบด้วยปัญจทวารนามก็ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยเจตสิก3ขันธ์หรือประกอบด้วยเวทนาตัณหาของปฏิจจสมุปบาทก็ได้ถ้าเราเห็นกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งปฏิจจสมุปบาทส่วนหนึ่งเราก็เริ่มภาวนาแยกได้ละก็ทั้งหมดก็เป็นรูปเป็นนามเพราะในตัวอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์22ก็คือส่วนหนึ่งที่พระเจ้าทรงแยกจากตัวเราทั้งตัวแยกมาในมุมของอินทรีย์22คนไหนภาวนาไปเรื่อยจะเริ่มเห็นอินทรีย์22มากขึ้นการจะฝึกอินทรีย์22ต้องฝึกให้สติสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะถึงแยกรูปแยกนามได้แยกแรกๆแล้วก็ลองสังเกตดูอินทรีย์22ก็แบ่งเป็นหมวดหมู่กลุ่มแรกก็คือแยกเป็นอินทรีย์22ในฐานะของอายตนะก็คือจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะมี6ละอายตนะก็มี6ต่อไปก็หมวดที่2ก็คือหมวดของเวทนาเมื่อกระทบแล้วเนี่ยจิตก็จะมีความรู้สึกต่อการกระทบก็คือเวทนานี่เองก็จะมีโสมนัสโทมนัสอุเบกขาทางใจมีสุขมีทุกข์ทางกายก็อีก5ก็11ละต่อไปก็อินทรีย์ของความเป็นชายอินทรีย์ของเพศหญิงมีชีวิตอินทรีย์ที่คอยควบคุมการทำงานของจิตเจตสิกแล้วก็รูปพยุตตามกรรมและผลของกรรมและให้ทำงานของตนของตนอินทรีย์ของผู้ชายก็มีความแข็งแกร่งของการเดินท่าทางคำพูดน้ำเสียงก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของผู้ชายอินทรีย์ของผู้หญิงก็จะมีความนุ่มนวลคำพูดคำจาน้ำเสียงก็จะเป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงนั้นคือความเป็นใหญ่ของการรักษาความเป็นเพศนี่คือความแตกต่างของชายและก็หญิงอินทรีย์อันที่4ก็เป็นอินทรีย์ของเรื่องของภาระอินทรีย์ของภาระเนี่ยเป็นอินทรีย์ที่เป็นกำลังของจิตล้วนๆเลยที่จะสามารถไปดูอายตนะและเห็นการกระเทือนมาทางเวทนาเพราะอินทรีย์ของภาระก็คือศรัทธาศรัทธาจะมีความเป็นใหญ่จนเป็นภาระเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ในการเชื่อในสันศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในการเรียนรู้เข้าใจจนทั้งออกจากทุกข์ได้เมื่อศรัทธาเราเข้าใจประกอบอันประกอบด้วยปัญญาแล้วเราถึงลงมือปฏิบัติพอรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางก็เลยเข้าสู่วิริยะคือเพียรเมื่อเพียรแล้วต้องเพียรให้ถูกทางความเพียรเป็นอินทรีย์ที่ยิ่งใหญ่จนแก่กล้าแต่อินทรีย์ที่แก่กล้าของความเพียรต้องเข้าใจหลักว่าต้องหลักนั้นต้องมีอินทรีย์ของสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นอินทรีย์อีก3ตัวที่ต้องฝึกให้มันแก่กล้าขึ้นมางั้นศรัทธาเป็นตัวนำเพราะฉะนั้นศรัทธาถ้าจะทำคุณงามความดีต้องมีศรัทธาก่อนรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรเมื่อไรและได้ประโยชน์อย่างไรเมื่อมีศรัทธาแล้วอินทรีย์ของศรัทธาเลยประกอบเข้าสู่ความเพียรเพื่อทำให้ถูกแล้วก็ตรงไปทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่อินทรีย์แห่งพละของความศรัทธาแล้วก็นำมาซึ่งความเพียรพอเพียรแล้วเพียรต้องเพียรให้ถูกทางเพียรประกอบด้วยสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4แก่กล้าเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สมาธิเลยเป็นเหตุ
ใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะผู้รู้ไปเห็นรูปนามว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อนั้นจิตมีกำลังของสติสมาธิปัญญาเต็มที่เพราะความศรัทธานำมาซึ่งการปฏิบัติเมื่อเข้าถึงปัญญาและรูปนามทั้งหลายก็แยกกระจายแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำให้จิตสงบแช่มชื่นเบิกบานไม่จมกับอารมณ์กิเลสเบาบางตัวตนเบาบางทำให้สุขมากขึ้นศรัทธาก็มากขึ้นสติสมาธิปัญญาก็เลยเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ทำให้โพชฌงค์เจ็ดนั้นรวมตัวกันเลยเข้าสู่อินทรีย์ชุดต่อไปเป็นอินทรีย์ของฝั่งโลกุตระสามารถปฏิบัติเข้าสู่เป็นความเป็นโสดาบันมรรคแล้วเข้าอินทรีย์ต่อไปเข้าสู่ความเป็นโสดาบันผลจนกระทั่งเป็นปารหันตมรรคแล้วอินทรีย์22ก็คืออินทรีย์สุดท้ายคือสามารถเป็นพระอรหันต์ผลไม่มีการกลับมาเกิดอีกแล้วจบแล้วในชาติสุดท้ายนี่คืออินทรีย์22ตั้งแต่โลกิยะจนเข้าสู่โลกุตระเป็นการปฏิบัติเริ่มต้นงานของการปฏิบัติก็มีต้องมีอายตนะถ้าไม่มีอายตนะการปฏิบัติหนทางเส้นนี้ก็เป็นหมันทันทีเลยงั้นเราจะต้องรู้ทันอายตนะแต่คราวนี้มาดูอินทรีย์ที่จะทำให้ทุกอย่างเข้มแข็งเราก็ต้องฝึกอินทรีย์ของพละให้ได้ซะก่อนศรัทธาเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนเราต้องฟังธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยวิริยะเป็นตัวนำว่าปฏิบัติด้วยสติปัฏฐาน4ฝึกอย่างไรสติปัฏฐาน4แก่กล้าแล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ฝึกตั้งแต่อินทรีย์สติสมาธิปัญญาแก่กล้าจนเป็นกำลังเป็นพละอันยิ่งใหญ่เมื่อจิตมีอินทรีย์5พละ5แก่กล้าแล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยจะทำให้อินทรีย์ของอายตนะแก่กล้าเพราะจิตจะไม่ไหลไปหาตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจขณะกระทบแล้วก็เถือนฉะนั้นจิตจะเป็นคนเห็นจักขุโสตคานะชิวหากายะมโนวิญญาณจะทำหน้าที่รับรู้การเห็นจิตจะไม่ไปยุ่งที่อายตนะแต่จิตจะตั้งมั่นเพราะอินทรีย์5พละ5แก่กล้าจิตเลยตั้งมั่นแล้วถึงฐานโดยทำให้อินทรีย์ของอายตนะแก่กล้าเราจะสังเกตถ้าอินทรีย์ของอายตนะแก่กล้าอินทรีย์ของจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะไม่ไหลไปหาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานอินทรีย์ของอายตนะแก่กล้าเป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นเห็นเวทนาเกิดขึ้นความรู้สึกที่มีต่อการกระทบอาจจะเป็นยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจอาจจะเป็นสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสและอุเบกขาเกิดขึ้นหลังจากกระทบแล้วพอกระทบเกิดขึ้นใจกระเทือนด้วยเวทนามีความรู้สึกต่อการกระทบจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยทำให้จิตไม่ไหลไปหาเวทนาทำให้อินทรีย์ของเวทนาแก่กล้าไปด้วยเพราะอินทรีย์ของพละเข้มแข็งทำให้จิตไม่ไหลเมื่อนั้นก็ทำให้จิตนั้นสามารถมีอินทรีย์ของสติสมาธิแล้วก็มีปัญญาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั้นมันกระทบแล้วก็เถื่อนจิตที่มีพละ5เห็นรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดับแต่ละครั้งเข้าสู่นิโรธก็คือตทังคปหานเป็นวิปัสสนาญาณฝึกบ่อยๆบ่อยๆมันก็ดับบ่อยวงของปฏิจจสมุปบาทคือวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ก็ดับบ่อยเมื่อดับบ่อยฝึกไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อจิตมีปัญญาเต็มที่ก็เข้าสู่ความเป็นโสดาบันก็ฝึกไปเรื่อยๆนี่คือหนทางของการปฏิบัติคราวนี้เราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราต้องเช็คคุณสมบัติของจิตเรานะว่าจิตเรามีอินทรีย์5พละ5เข้มแข็งมั้ยขณะที่ฟังอาจารย์อยู่เนี่ยสติมีไหมเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าสติมีแล้วสมาธิตั้งมั่นไหมสมาธิตั้งมั่นถ้าสมาธิตั้งมั่นอารมณ์กุศลอกุศลเกิดได้หมดเลยนะง่วงก็เกิดได้เบื่อก็เกิดได้ปวดขาขี้เกียจลำคาญหงุดหงิดอยากกลับบ้านอยากเลิกมีหมดเลยแต่จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะเห็นอารมณ์จิตกับอารมณ์จะแยกกันถ้าง่วงโยกก็ได้แต่จิตจะมีสติท่ามกลางความง่วงถ้าง่วงปุ๊บสติจะดีดขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวจะกลายเป็นผู้รู้จะกลายเป็นผู้เห็นจะไม่กลายเป็นผู้เป็นพอเห็นปุ๊บน่ะจิตผู้เห็นก็จะเห็นในสภาวะของที่มันเกิดขึ้นมานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แม้กระทั่งง่วงตั้งอยู่นานๆก็คือทุกขังบังคับไม่ได้คืออนัตตาปวดขาตั้งอยู่ไหนจะง่วงไหนจะปวดอีกมันเกิดพร้อมกันก็เห็นทุกขังกับอนัตตาเสร็จแล้วเกิดเบื่อขึ้นอีกเบื่อก็ตั้งอยู่ไม่ดับอีกก็เห็นทุกขังกับอนัตตาสักพักมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นหันไปดูมันดับปุ๊บก็เป็นอนิจจังก็เป็นอนัตตาสักพักนึงอยากเลิกหันไปดูอยากถูกรู้ถูกดูอยากก็ยังตั้งอยู่ก็เป็นทุกขังกับอนัตตาถ้ามีปัญญาก็จะเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่มีปัญญาก็จะไหลไปจมกับอารมณ์แล้วกลายเป็นผู้ง่วงโยกไปโยกมาผู้เบื่อจมกับอารมณ์
คนไหนปัญญาอ่อนหรือปัญญาแก่ดูเอานะว่าเราสามารถแยกจิตกับอารมณ์ได้ไหมเราสามารถเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ได้ไหมเห็นไตรลักษณ์ไหมภาวนามาวันที่6แล้วนะไม่นั่งหลับแล้วนะวันนี้วันที่6แล้วนะจิตต้องเข้มแข็งละถ้าโยกรู้ว่าโยกแล้วลืมตาขึ้นมานะทำยังไงให้สติมันเกิดบ่อยต้องเข้มแข็งอย่าปล่อยกายและปล่อยใจถ้าเราปล่อยกายปล่อยใจต่อไปมันจะเคยชินต่อไปพอจะตายขึ้นมาปุ๊บไหลไปกับอารมณ์ทันทีรู้สึกตัวไว้ทำความรู้สึกเห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้แยกรูปแยกนามอะไรเกิดขึ้นดีชั่วรู้ทันแยกรูปแยกนามต่อไปจิตมันจะเคยชินกับการแยกรูปแยกนามต่อไปใครว่าให้เราโกรธปุ๊บมันจะรู้ทันแยกรูปแยกนามต่อไปเสียใจปุ๊บแยกรูปแยกนามต่อไปเจ็บปุ๊บแยกกายกับความเจ็บแยกความเจ็บออกจากใจแยกจิตออกจากความเจ็บต่อไปทุกทั้งหลายจะห่างเราห่างเราห่างเราออกไปเรื่อยเรื่อยต่อไปมันจะอยู่ด้วยกันนะแต่ไม่มีผู้ทุกข์ไม่จมกับอารมณ์งั้นเราจะเป็นอิสระจากทุกข์จะอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขงั้นจิตที่ปฏิบัติได้อินทรีย์แก่กล้าเนี่ยทำให้จิตของเรามีคุณภาพในการไม่ไหลไปกับกระแสของอารมณ์ฝึกอย่างนี้นะสมองเราก็จะดีขึ้นเพราะเราใช้สติในการฝึกจิตแล้วก็ดีขึ้นความจำแล้วก็ดีขึ้นสมองในส่วนหน้าที่มันทำความจำทำความระลึกรู้คนแก่เข้ามาจะเสื่อมน้อยลงต้องฝึกต้องเพียรเวลาของพ่อเราเหลือไม่เยอะแล้วนะต่างคนก็ต่างใกล้วันขึ้นมาละคนบางคนก็60กว่า70ละเวลาของพวกเราก็เหลือไม่เยอะคนอายุน้อยอาจจะตายก่อนคนอายุมากก็ได้การได้เจอศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะกว่าจะสร้างบารมีมาถ้าเราพลาดจากชาตินี้หยิบมรรคไม่ได้เนี่ยถ้าเราพลาดจากชาตินี้อีกยาวนานเหลือเกินกว่าที่สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะมาอุบัติแล้วท่านมาอุบัติแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นมนุษย์ไหมเราจะศรัทธาไหมพบทั้งหลายมีทั้ง31ภพภูมิการจะมาเกิดในแก๊ปที่พระพุทธเจ้าอุบัติยากมากแม้กระทั่งชาตินี้เรายังไม่เจอองค์เป็นๆของท่านเลยแต่เราเจอตัวแทนของท่านมรรควิธีคำสอนยังมีอยู่นะอย่ามัวเพลินนะถึงเวลาจริงๆตายขึ้นมาไม่มีโอกาสได้ภาวนานั้นต้องเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเมื่อไหร่ที่เกิดไปเจอช่วงที่ไม่มีศาสนาเขาเรียกว่าสุญญากัปสุญญากัปไม่มีคำสอนไม่มีหนทางในการปฏิบัติมากสุดก็ได้แค่ศีลแค่ทานวิปัสสนาไม่ได้ทำลำบากก็ต้องไปเกิดในช่วงที่ไม่มีคำสอนไม่มีคุณงามความดีคนที่โหดร้ายคนที่เข้มแข็งคนที่เลวร้ายจะเป็นผู้ที่ครอบครองจะผู้ที่เป็นใหญ่ไม่มีคุณทำความดีไม่สามารถเชื่อศีลเชื่อธรรมเราก็ตกเป็นเบี้ยล่างของเขาตลอดเวลาชีวิตไม่มีอิสระช่วงสงครามเกิดมาก็ไม่มีความสุขบางประเทศก็ต้องอพยพหนีไปตรงนั้นตรงนี้พวกเราเกิดในประเทศที่มีธรรมแล้วมีบ่อแห่งธรรมแล้วต้องจูนจิตตัวเองสร้างศรัทธาให้กับตัวเองดึงตัวเองเข้ามาไม่มีใครช่วยเราได้นะเราต้องช่วยตัวเองฉะนั้นอยู่ในกลุ่มของคนปฏิบัติหากัลยาณมิตรหาครูบาอาจารย์หาสัปปายะที่อยู่แล้วทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมเราทำแต่บุญทำแต่ทานหลายคนสร้างบารมีบุญทานมาเยอะแล้วบุญก็เยอะแล้วมันต้องเอาสิ่งที่สูงขึ้นมาเราเป็นนักบริโภคถ้าเราทำธุรกิจเราก็ต้องมองที่ว่าเราจะทำบุญจะพ้นทุกเนี่ยเราทำแต่บุญแต่บุญบุญนั้นประกอบด้วยปัญญาไหมเราทำอะไรก็แล้วแต่สามารถพาเราออกจากทุกได้ไหมปฏิบัติแล้วตัวตนมันเบาบางลงไหมกิเลสมันลดไหมสุขมันมากขึ้นไหมสุขอันประกอบด้วยปัญญานะไม่ใช่สุขจากความโง่ๆทำบุญแล้วก็สุขที่ไหนก็มีศาสนาไหนก็มีทำแล้วสุขเนี่ยเขาโดเนชั่นเขาทำบุญเขาทำได้หมดเหมือนกันแต่ศาสนาพุทธเนี่ยมีพระให้ทำบุญแล้วทำบุญกับพระที่เป็นพระจริงๆหรือเปล่าอย่างพระสงฆ์พระที่เป็นสมมติสงฆ์พระสงฆ์ที่จริงๆก็อาจจะเป็นคารวาสก็ได้คารวะที่บรรลุธรรมก็เป็นพระสงฆ์เป็นสงฆ์สาวกในของพระธรรมวินัยนี้ถ้าเราคบกับพระสงฆ์ที่เป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้ท่านได้มีอย่างอื่นเลยมีแค่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าคบกับพระรัตนตรัยท่านก็จะพามาที่ศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่ได้คบกับพระรัตนตรัยก็จะพาไปเรื่องของขังของศักดิ์สิทธิ์การบูชาการเส้นสวงเราต้องเลือกเอาว่าตรงไหนเป็นแหล่งและเป็นบ่อที่ทำให้จิตของเราพ้นทุกข์ได้เกิดมาทั้งทีเจอศาสนาพุทธทั้งทีต้องไม่มีมิจฉาทิฏฐิต้องเรียนรู้ให้เข้าใจว่าอะไรใช่ทางไม่ใช่ทาง
แล้วเราจะได้เดินตรงไม่ได้เสียเวลาในสังสารวัฏบางคนเดินตรงมาแต่บังเอิญไปติดอยู่ในความสุขไปติดอยู่ในปิติไปติดอยู่ในปัญญาไปติดอยู่ในความเพียรไปติดอยู่ในความสงบบางคนไปติดอยู่แสงสว่างบางคนไปติดกับอภิญญาอยากมีหูมีตาทิพย์ก็เลยไปเพลิดเพลินหาวิธีแทนที่จะเดินตรงเหมือนบางคนจะเดินทางไกลพอไปชมอุทยานไปแวะชมสวนซะก่อนเลยไม่ถึงเป้าหมายเพราะเราต้องมั่นคงต้องศรัทธาอย่างแน่วแน่สร้างบารมีของเราไปฟังธรรมอาจารย์พูดไปเนี่ยฟังไปด้วยทุกขณะทุกขณะมีสติไหมสมาธิมีไหมเราได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินพอฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกคนไหนมาหลายคอร์สเนี่ยบางครั้งจิตของเราเนี่ยจิตมันหนามันดื้อไม่ใช่ว่าฟังครั้งเดียวจะเข้าใจหมดอาจารย์สอนมันมีหลายอย่างให้เรียนรู้ให้เข้าใจเอาพอมาแต่ละครั้งบางคนก็มาเข้าเลย3คอร์สบางคนก็2คอร์สบางคนก็พยายามเข้าทุกครั้งที่อาจารย์มาเมืองไทยมาแต่ละครั้งเราจำได้นะแต่สมองจำได้สัญญาจำได้แต่จิตมันยังไม่เข้าใจพอฟังแล้วเขาสมองมันจำนะแต่เวลาโกรธมันยังเป็นผู้โกรธอยู่เวลาหลงยังเป็นผู้หลงอยู่จิตมันยังไม่เข้าใจเราต้องพามันมาฟังมาปฏิบัติฟังปฏิบัติฟังปฏิบัติรุ่นเราเนี่ยไม่ใช่ฟังแป๊บเดียวแล้วก็ตัดเลยเราต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆจิตมันจะค่อยๆเชื่องเองแล้วจิตมันจะสยบให้กับธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วจะเห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ไกลเราถ้าเราอยากจะเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เราต้องมีศีลก่อนมีสติมีสมาธิมีปัญญาก่อนแล้วเราจะเห็นไตรลักษณ์ดับทุกขณะทุกขณะเมื่อไหร่เห็นไตรลักษณ์ดับเมื่อนั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อไหร่เห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นเราตถาคตงั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีพระพุทธเจ้ามีจริงไหมมีศีลมีสติสมาธิปัญญาเราจะเห็นในทุกครั้งที่เราก้าวทุกครั้งที่เรามีสติสมาธิเราเห็นพระพุทธเจ้านั่งมองเรามาตลอดเวลาเมื่อเราเห็นพระเจ้านั่งมองเราตลอดเวลาเราจะไม่กล้าชั่วแล้วเพราะเราเห็นพ่อเราพุทธบิดาของเรามองเราอยู่เราจะทำอะไรก็แต่เราจะสำรวมเราจะกราบพระแต่ละครั้งเราจะไม่นั่งขัดตมาดกราบเราจะคุกเข่าจะสำรวมเพราะเราเห็นแล้วพ่อเราอยู่ตรงหน้าเราบางครั้งกราบเราจะไม่แบะกราบไม่ใช่เราจะกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์กราบแบบนอบน้อมเพราะเราอิ่มในใจเราจะกราบจดศีรษะลงมาเอาหน้าผากแตะที่พื้นนอบน้อมอย่างสำรวมเราจะมีความรักในพระพุทธเจ้าเราจะมีความเชื่อศรัทธาแล้วก็ทำอย่างงดงามในการที่เรามีโอกาสได้ถวายงานแล้วก็เดินทางเส้นนี้เพราะฉะนั้นเราคบกับพระรัตนตรัยเราก็จะเห็นเลยถ้าพุทธเจ้าอยู่ไม่ห่างเราเลยถ้าพุทธเจ้าอยู่กับเราเสมอพระธรรมอยู่ในจิตเราพระอริยสงฆ์เป็นผู้ที่บรรลุธรรมแล้วอยู่ไม่ห่างเราเลยแล้วท่านก็เป็นตัวอย่างในการนำเราให้ออกจากทุกข์ถ้าเป็นพระอริยสงฆ์จริงๆจะไม่มีอะไรนอกจากรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคพาเรามาทางนี้ทางเดียวไม่พาเราไปแก้กรรมถ้าเราทำวิปัสสนาแล้วเรารู้เลยกรรมสำเร็จแล้วแก้ไม่ได้แล้วจบไปแล้วแล้วชาตินึงทำกรรมไม่รู้ตั้งกี่ครั้งจะไปแก้ยังไงพวกนี้คืออวิชชาพวกที่ยังเชื่อเลิกเชื่อยามก็ยังเป็นพวกอวิชชาอยู่พอเข้าถึงวิปัสสนาแล้วเนี่ยเราศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราจะไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่ไม่กลัวตายเพราะเราศรัทธาแล้วเนี่ยเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาจริงๆจะหยั่งลงที่จิตเราเราจะไม่ผิดอย่างอื่นแล้วเพราะเราอิ่มในความศรัทธาเราเชื่อแล้วเราศรัทธาแล้วเราจะไม่เชื่อในมงคลตื่นข่าวเราไม่เชื่อในของที่เป็นของเหลวไหลทั้งหมดเพราะเราอิ่มแล้วเราไม่กลัวหรอกแต่ก่อนเรากลัวเจ็บกลัวป่วยต้องไปขอพึ่งเทพพึ่งเทวดาเดี๋ยวนี้เราเชื่อพระพุทธธรรมประสงค์เรามีศรัทธาเต็มที่เราไม่เสียเวลาเราไม่เหลวไหลเพราะเราอิ่มในความเชื่อของเราเรามั่นคงในศรัทธาแล้วมันปฏิบัติไปเรื่อยๆมันมีโอกาสมาเนกขัมมะก็มาทำมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกจิตสิ่งไหนที่มีประโยชน์ก็ต้องทำเพราะโอกาสในการเข้าเนกขัมมะยากมากแล้วในธรรมะอันประกอบด้วยปัญญามาฟังธรรมมาเรียนรู้หลักอย่างนี้หายากที่กลุ่มคนจะสนใจจริงๆบางคนมาก็ต้องการนั่งอย่างเดียวเลยต้องการสวดมนต์อย่างเดียวเลยแต่ไม่ได้สนใจแล้วว่าสวดมนต์เพื่ออะไรจิตไว้ที่ไหนถ้าหลงไปแล้วทำยังไงบางคนสวดมนต์แล้วมีความสุขก็พอใจในการสวดมนต์ก็สวดแบบสุขแบบปิติไม่รู้ว่าภัยหรือโทษของสุขหรือปิติมียังไงบ้างบางคนสวดมนต์ไปแล้วไม่สงบเลยวันนี้ก็หงุดหงิดรำคาญไม่รู้วิธีการปฏิบัติไม่รู้หลักในการปฏิบัติจะเอาอย่างเดียวจะปฏิบัติอย่างเดียวอยากไปนิพพานแต่ไม่รู้เลยประตูนิพพานเขาอย่างไรบ้างเ
พราะฉะนั้นประตูนิพพานเราฝึกสติสมาธิมาเพื่อเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามประตูนิพพานเนี่ยประตูของอนิจจังประตูของทุกขังประตูอนัตตาเนี่ยคือประตูเข้าสู่มรรคผลนิพพานเมื่อไหร่เรานั่งเพื่อจะเห็นสภาวะธรรมนั่งให้เห็นเบื่อเห็นโกรธเห็นโลภเห็นหลงเห็นเจตสิกสามขันธ์เห็นเวทนาเห็นตัณหาเมื่ออารมณ์เกิดแล้วอย่าไปอิกนอมันอย่าไปปล่อยมันให้ดูมันให้รู้มันเวลาโกรธขึ้นมาแล้วอย่าไปกดมันอย่าไปบังคับอย่าไปทำลายมันดูมันดูมันจนแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ดับไปแล้วจิตจะสลัดตัณหากับอุปาทานเองตัวตนในความโกรธในความโกรธจิตจะขาดไปเองอย่าไปหนีอย่าไปกดจิตให้รู้มันรู้ทุกข์แล้วทุกข์ที่ถูกรู้มันจะแยกจากจิตแล้วทุกข์จะแสดงความเป็นไตรลักษณ์มันจะขาดทันทีรากโคนของกิเลสจะขาดจากใจเราทันทีเราจะรักพระพุทธเจ้าอย่างมหาศาลภาวนาแล้วจิตเปลี่ยนไปความโกรธหายแล้วภาวนาไปภาวนามาพบขาดชาติขาดทำให้เห็นเลยอภิญญาที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอภิญญาใดที่สูงกว่าอนุสาสนีปฏิหารอภิญญาอันนี้คืออภิญญาที่มาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าสามารถเปลี่ยนจากคนโกรธเป็นคนเมตตาคนโลภเป็นคนแบ่งปันคนหลงเป็นคนรู้เป็นคนนินทาไปมากพูดมากก็กลายเป็นคนสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคนพูดจาไม่ดีก็พูดดีคนไม่ยิ้มก็ยิ้มคนหลับบ่อยก็ตื่นบ่อยจากผู้ที่หลงทางก็เดินถูกทางเจอคำสอนพระพุทธเจ้าท่านคงจับของความให้ง่ายของที่ยากๆแล้วฟังให้เรามันง่ายขึ้นฉายไฟให้กับผู้ที่หลงทางบอกทางให้เราเดินทางให้ถูกเราจะได้เป็นผู้ที่มีความสุขในชีวิตนั้นฝึกสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วทำจิตให้มีศีลสมาธิปัญญาเราจะมีความสุขอย่างอัศจรรย์ทำความรู้สึกตัวของเราไปต่อเนื่องในการปฏิบัติเพื่อสร้างบารมีให้แก่ตัวเอง